ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับท่านผู้มีบุญทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ในเช้าที่สดใสของวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2563นะครับเช้าวันนี้พิเศษกว่าทุกเช้าเพราะวันนี้คือวันเด็กแห่งชาติเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับวันนี้ไม่ใช่วันคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่วันของผู้ใหญ่เป็นวันเด็กนะครับเช้าวันนี้พบกับผมพี่น้ำเย็นเรวัชสังช่วยเช่นเดิมนะครับวันนี้มารับหน้าที่พิธีกรจิตอาสาณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้นะครับทักทายท่านผู้มาปฏิบัติธรรมอยู่ณเสถียรธรรมสถานด้วยนะครับธรรมสวัสดีทุกท่านนะครับเสียงเงียบมากเลยทีเดียวเชียวรู้สึกวังเวงในหัวใจเอามาอีกทีธรรมสวัสดีครับโอ้เด็กๆด้วยนะเด็กๆต่อไปเป็นรอบเด็กๆธรรมสวัสดีครับเด็กๆเราต้องเสิร์ฟนมอีกคนละ2กล่องนะฮะเสียงเงียบมากเลยเด็กๆห้ามแพ้เด็กๆวันนี้วันของเราเอาอีกทีธรรมะสวัสดีครับเด็กๆโอ้ค่อยชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับเช้าวันนี้มีผู้ที่ผมจะสนทนาด้วย2ท่านนะครับพิเศษกว่าทุกเสาร์ที่ผ่านมาทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเช้าวันนี้นอกเหนือจากคุณยายจ๋าแล้วเราก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นคุณพ่อผู้ซึ่งได้รับของขวัญพิเศษจากฟ้าวันนี้จะมาหาคำตอบร่วมกันนะครับว่าของขวัญชิ้นนั้นคืออะไรก่อนอื่นธรรมะสวัสดีคุณยายก่อนธรรมะสวัสดีครับคุณยายครับธรรมะสวัสดีนะครับพี่น้ำเย็นคุณยายก็ลุ้นหลานนะครับสงสัยมันตื่นเช้า อันนี้นะครับมันไม่เหมือนเราตอนเด็กเพราะวันเด็กนี่เราจะตื่นเร็วมากเพราะเราคิดว่าเราจะไปล่าของขวัญโอ้แล้วต้องท่องจำคำขวัญวันเด็กด้วยเพราะก็ต้องถามแน่เลยครับคุณยายถ้าตอบได้ก็จะได้ของขวัญใช่เลยครับแต่วันนี้ยายว่าเด็กไม่ล่าของขวัญไม่แล้วเด็กเป็นของขวัญแล้วก็วันนี้คุณยายไม่ได้มาคนเดียววันนั้นเจอพ่อเอ๋เขาครับแล้วก็มีความรู้สึกคุยแล้วมันอ่ะมันจิ๊กโกมากเลยอ่ะน่าจะเข้ากับพวกเราสองคนได้ดีก็จะทำให้เวทีของเราเป็นเด็กเลยทีเดียวนะแต่เนี่ยสงสัยไม่ได้นอนเมื่อคืนเนี้ยตื่นยังลูกตื่นแล้วครับไมโครโฟนเมื่อคืนนอนดึกนิดนึงครับครับก็อันนี้ทำเพื่อลูกใช่ไหมเนี่ยธรรมดาผมตื่นเช้าอยู่แล้วตีห้าหกโมงผมก็ตื่นแล้วนะครับจ้าตัวอาการนะฮะไม่ยอมรับความจริงนะคะแต่วันนี้เราจะมีรูปธรรมอ๋อฮะคุณแม่อยากให้ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านลองถอดรหัสชีวิตกันดูนะคะไม่มีอะไรที่พบกันครั้งแรกและไม่มีอะไรที่ใช้คำว่าบังเอิญชีวิตไม่มีคำว่าบังเอิญหลานรักของยายวันเด็กก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีอดีตที่จะบอกว่าทำไมต้องเป็นวันนี้อะไรก็เยอะแยะแต่เราไม่เอาเราเอาปัจจุบันครับเพราะเราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เรามีอยู่จริงและสัมผัสได้จริงคือ here now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะตัดสินใจถ้าจะทำอะไรเดี๋ยวนี้เลยค่ะครับและเราก็เชื่อว่าเด็กหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ที่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นประมาณนี้แหละครับไม่ต้องเยอะไม่รุงรังครับเอาเลยแล้ววันนี้ประเด็นของเราก็คือเด็กคือของขวัญของแผ่นดินคำนี้ไม่ได้เป็นคำที่สวยอย่างเดียวไม่ได้มีความหมายที่อย่างเดียวแต่เป็นรูปธรรมจริงๆด้วยครับคุณยายทำมาเป็น10ปีแล้วนะคำนี้ไม่ได้พูดเราก็จะบอกเด็กคือเมล็ดพันธุ์และในที่สุดเราก็มาจบลงคำว่าเด็กคือของขวัญของแผ่นดินอันนี้เนี่ยคุณยายพูดมาสัก10ปีแล้วนะคือเด็กคือปัจจุบันของเราครับถ้าเราเห็นเด็กหนึ่งคนอยู่ข้างหน้าเราบังเอิญไหมคะไม่บังเอิญครับไม่บังเอิญครับเรามองเขายังไงคะก็มองเขาด้วยความรักอ่ะคือเด็กอ่ะบริสุทธิ์อยู่แล้วครับคือเด็กที่มองปุ๊บก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเบอร์เบอร์แบงแบงครับก็รักเลยครับคนใหญ่เบลอเบลอแบงแบงเวลาที่เรามองว่าความรักของเราไม่มีเงื่อนไขครับจะน่ารักไม่น่ารักรักล่ะถ้าเรารักเขาอย่างเงี้ยเขาจะเหงาไหมไม่เหงาฮะแล้วทุกวันนี้เด็กเราเหงาไหมเด็กเหงาฮะเด็กเหงาเพราะอะไรคะรายการเด็กค่ะเขาเป็นคนพิธีกรเด็กค่ะครับทำไมเด็กเหงาเราต้องรื้อก่อนเดี๋ยวเราจะเข้ามาพ่อแม่อาจจะรักลูกเหมือนเดิมมั้งครับแต่การแสดงออกว่ารักและความสม่ำเสมอในการแสดงออกนั้นมันลดลงมั้งครับคุณยายเด็กก็เลยรู้สึกว่าเหงาจังทั้งๆที่ก็อยู่ในบ้านเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่แต่คุณยายมองแง่นี้นะ คุณแม่คุณยายไม่บอกว่าถูกหรือผิดเราคนละแง่ก็ได้เราเถียงก็ได้นะเรามีไมโครโฟน3ตัว คุณยายว่าเพราะเราบังคับเด็กเกินไปหรือเปล่าการที่เราบังคับเด็กโดยอ้างว่าเรารักเด็กครับแล้วเราอยากให้เห็น
คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราอยากรักแบบเขาอ่ะที่เราอยากให้เขาเป็นอย่างที่สนองนิดเราอ่ะครับหรือเปล่าที่ทำให้เด็กของเรามันไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคนซึ่งก็มีกรรมไม่เหมือนกันแต่ทำไมเราเอาเด็กมาอยู่เป็นของโหลเหมือนกันหมดแพทเทิร์นเด็กที่มีความสำเร็จต้องเรียนเก่งต้องอย่างนี้ต้องแข่งกับคนอื่นแล้วไปอยู่ในหอคอยที่มันก็มีเด็กไม่กี่คนที่จะไปอยู่ได้ครับด้านในที่สุดเด็กเราก็เหงาอันนี้หรือเปล่าอันนี้เราลองมาแชร์กันเด็กเด็กทางบ้านสามารถดูรายการคุณยายเชื่อว่าวันนี้หลานๆจะส่งเสียงทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เราทั้ง3คนโยนเข้าไปว่าทำไมเด็กเราเหงามาจากอะไรเหงามันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญสำหรับพ่อโอเอเด็กเหงาเพราะอะไรเด็กเหงาเพราะอะไรหรอสำหรับผมอยู่กับเด็กลูกผมไม่เคยเหงาอะผมก็ไม่รู้ว่าเด็กเหงาเพราะอะไรสำหรับลูกผมใกล้ตัวก่อนเลยจ้ะผมรู้สึกว่าผมเล่นกับลูกตลอดเวลาครับคือตื่นมาก็เล่นกันแล้วก็ลูกผมไม่เคยเหงาแล้วผมก็ไม่เคยคาดหวังอะไรเกี่ยวกับลูกก็เล่นด้วยกันตลอดเร็วแล้วก็เลยรู้สึกว่าลูกไม่เหงาพูดดีมันฟังอยู่นั่นน่ะฟังอยู่นั่นน่ะฟังได้ยินเสียงพ่อค่อยโอเคหน่อยแต่ยายว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เหงาตอนเล่นกับลูกเหงาไหมล่ะไม่เหงาเลยครับถ้าผู้ใหญ่ไม่เหงาครับเราลองไล่ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะเราจะค่อยๆปล่อยคอถ้าผู้ใหญ่คนนั้นที่อยู่กับเด็กยังมีความสุขกับเขาอย่างเต็มที่และไม่เหงาไม่คาดหวังเขาเชื่อมั่นไหมว่าลูกเราที่ไม่เหงาเนี่ยจะสร้างสังคมของคนในยุคเขาแบบไม่เหงาได้ใช่ครับไม่ว่าลูกเราจะเป็นอะไรถูกต้องครับดูนะคะครับเรากำลังจะบอกว่าเราควรจะขอโทษเด็กไหมในวันเด็กที่เราทำให้เขาเหงาทั้งที่เราก็รักเขาครับผู้ใหญ่ต้องทบทวนละวันนี้ถูกไหมครับคุณยายคุณพ่อคุณแม่ต้องทบทวนละเพราะจริงๆเนี่ยมีหลายบ้านหลายครอบครัวก็เป็นอย่างที่คุณยายว่าจริงๆเพราะว่าพ่อแม่พยายามที่จะเหมือนกลับไปแก้ไขชีวิตวัยเด็กของตัวเองเติมเต็มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตวัยเด็กของตัวเองด้วยการให้ลูกนี่แหละเป็นห้องแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือชดเชยหรือทดแทนเหล่านั้นจริงไหมพ่อแน่นอนครับครับพ่ออยากเล่าอยากแชร์ประสบการณ์ไหมฮะน่าจะมีคือของผมเนี่ยผมอยู่กับเด็กน้อยมากผมก็มีลูกที่เป็นลูกเล็กนะฮะแล้วก็ผมก็คือใช้ชีวิตแบบไม่ได้คาดหวังไม่ได้ทำอะไรเลยคือทำให้สบายๆแล้วก็ไม่ให้ก็กดดันทั้งพ่อแม่ลูกครับมันก็เลยชีวิตผมมีความสุขผมก็เลยไม่รู้ว่าเหงามันเป็นยังไงแต่ว่าสถาบันครอบครัวมันคือสถาบันหลักและสถาบันเริ่มต้นผมว่าลูกผมเล็กผมก็ให้ความเริ่มต้นที่ดีกับเขาเป็นพื้นฐานก่อนนะครับคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าการที่เรามีใครสักคนที่เรารักแล้วเราก็อาจจะยังรักตัวเองไม่เป็นก็ได้ไม่ว่ากันพ่อแม่บางคนอาจจะมีบาดแผลจัดการบาดแผลตัวเองไม่ได้ก็พยายามที่จะหาสิ่งทดแทนโดยที่ไม่รู้เลยว่าการทดแทนโดยเอาใครสักคนที่เรารักมาเป็นดั่งที่เราขาดนั้นมันจะทำให้การขาดส่งต่อไปเรื่อยๆเราเห็นเด็กซึมเศร้ามากขึ้นเราเห็นเด็กที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่มากขึ้นเราเห็นเด็กที่บอกกับพ่อแม่ว่าเดี๋ยวจะตายให้ดูมากขึ้น คุณยายรู้สึกมันเจ็บปวดนะทำไมสิ่งที่พ่อแม่เขารักเขาจะทำร้ายตัวเองเพื่อที่จะบอกว่าให้คนที่รักเนี่ยมันสะใจซะครับถ้าเราไปถึงสังคมประมาณนี้แล้วเนี่ยเราคงต้องย้อนกลับมาดูแล้วล่ะว่าบาดแผลเนี่ยมันจำเป็นมะที่เราต้องกรีดมันทุกวันครับเราจำเป็นมะที่จะต้องไปร้องแลกแหกกระเชอว่าฉันเจ็บเพราะฉันถูกกระทำมาก่อนมันมีนักจิตวิทยาบอกว่าถ้าคนหนึ่งคนกำลังตวาดหรือด่าทอก็เป็นเพราะว่าในอดีตเขาเคยถูกตวาดและด่าทอมาก่อนเชื่อไหมก็เป็นไปได้ท่านนะครับเก็บกดครับถ้าอย่างนั้นทำยังไงถ้ารักลูกต้องทำไงถ้ารักลูกทำไงมันรักลูกต้องทำไงไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็แสดงความรักแล้วเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับแค่นั้นง่ายๆครับนี่พยายามโยนไปให้พ่อเขาพูดพี่น้ำเย็นครับถ้าพี่น้ำเย็นรักเด็กพี่น้ำเย็นต้องทำยังไงเจ้าคะให้อิสระครับคุณยายเขาควรมีอิสระในการคิดในการพูดในการที่จะใช้ชีวิตของเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของชีวิตนั้นพ่อแม่คงทำได้แต่เพียงการเป็น
เหมือนลมใต้ปีกให้นกตัวหนึ่งบินไปแต่นกจะบินไปซ้ายไปขวาพ่อแม่ก็คงจะไม่ทิ้งซะทีเดียวถูกไหมครับก็คงจะต้องคอยช่วยเป็นห่วงอยู่ใกล้ๆเพียงแต่ว่าสิทธิ์ในการเลือกควรเป็นสิทธิ์ของเด็กนะครับคุณยายนกอินทรีเลี้ยงลูกยังไงนกอินทรีจะคาบลูกขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กคือลูกตกลงมาในรังที่แม่ซ่อนหนามไว้ด้วยซ้ำไปเพื่อจะให้เข็ดว่าถ้าไม่บินตกลงมาน้ำแทงโอ้ถามว่านกอินทรีใจร้ายไหมไม่ครับเขาฝึกตอนที่แบบลูกออกมาเนี่ยขนนุ่มเลยทุกอย่างดีหมดเด็กก็อบอุ่นปลอดภัยพอลูกเริ่มเห็นพ่อแม่ออกไปหาอาหารเด็กก็รอลูกก็รอในขณะที่ลูกรอลูกก็อยากบินแต่แม่จะสอนลูกบินยังไงสอนแบบไม่ให้หกล้มไม่ให้ตกมาตายนกอินทรีไม่สอนอย่างนั้นสอนโดยการคาบขึ้นไปครับและในขณะนั้นก็ซ่อนกลไกบางอย่างไว้ในรังเช่นเอาหนามมาและบอกลูกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะครับตอนที่เธอจะบินเนี่ยเธอจะกลับแล้วตกลงมาที่เดิมแล้วโลกมันจะเป็นอย่างนี้นกอินทรีปล่อยลูกตกมาในรังซึ่งมีหนามครับลูกรู้ว่ามันมีหนามเจ็บเพราะฉะนั้นความขนขวายในการบินจะมากขึ้นเราเลี้ยงลูกแบบนกอินทรีเปล่าเนี่ยบทเรียนแรกนี่เริ่มจากที่บ้านเริ่มจากรังจริงๆนะครับพ่อเอ๊เป็นแบบนั้นไหมครับมีการสอนบทเรียนลูกยังไงบ้างครับคือลูกผมเป็นคือยังไม่ได้เกิดมาเลยฮะผมก็เลยไม่รู้จะลงตรงไหนดีคือลูกผมเป็นเด็กพิเศษครับมันก็เลยเลี้ยงแบบเด็กพิเศษอะครับคือน้องทำเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยผมไปตรวจน้ำข้ามกันมาแล้วปรากฏว่าลูกผมเข้าเลยไหมครับเชิญเลยครับจะดูน้องธรรมถ้าน้องธรรมเนี่ยเขาเกิดตอนนั้นประมาณ5เดือนเขาไปตรวจน้ำข้ามลูกผมตรวจพบเป็นดาวซินโดมคือตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันช็อกเลยนะคือช็อกลงไปเลยลงกับพื้นเลยแล้วหมอเนี่ยเขาบอกว่าการตรวจพบดาวซินโดมคือการคัดกรองเด็กดาวซินโดมคือเอาออกง่ายๆเลยหมอมีคำแนะนำอย่างเดียวเลยอีกอาทิตย์หน้ามาเอาออกซึ่งผมตอนนั้นรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยมันมึนๆงงๆอ่ะคือเด็กลูกเป็นดาวซินโดรมถ้าคนมีลูกอ่ะจะเข้าใจนะฮะว่ามันหนักมากผมไม่มีเคยรู้สึกอะไรมันหนักขนาดนี้เลยตรวจพบลูกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยเราคาดหวังให้ลูกเราโอ้โหจบออกมาโตออกมาจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นหมอเป็นสถาปนิกเป็นอะไรกันเงี้ยเราคาดหวังตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์ละวันหนึ่งหมอบอกว่าเป็นดาวซินโดรมครับเอาที่เราคาดหวังไว้อ่ะมันหมดไปเลยครับมันไม่เหลืออะไรเลยผมฟุบลงกับพื้นเลยแล้วก็ทางเมียทางภรรยาผมก็ร้องไห้ผมก็ร้องไห้หมอก็บอกว่าเด็กดาวซินโดรมเนี่ยจะเป็นภาระกับพ่อแม่เป็นภาระกับสังคมจะลำบากพ่อแม่จะต้องหาเงินมาเลี้ยงดูจนโตแล้วก็ถ้าเกิดเราตายไปใครจะเลี้ยงดูลูกเราคือไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยผมก็เลยตัดสินใจบอกว่าหมอครับเดี๋ยวผมขอตัดสินใจวันหนึ่งแล้วให้คำตอบระหว่างที่ขับรถมาเนี่ยภรรยาผมก็ร้องไห้ตลอดเลยเพราะหมอให้เอาออกอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยมีการตัดสินใจเดียวเอาออกครับไม่งั้นคนเราจะไปตรวจคัดกรองดาวซินโดรมทำไมตรวจก็ต้องเอาออกครับเมียผมระหว่างทางเนี่ยผมก็แบบพูดแบบแบนแมนเลยมีลูกกันใหม่ไหมผมพูดอย่างนั้นเลยนะเพราะผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกออกมากูอายแน่เลยกูจิโกขนาดเนี้ยคือใครๆก็เห็นว่าพี่เอเนี่ยเขาถ้าเกิดในวงการออกแบบหรืออะไรเขาจะรู้ว่าผมแบบเก๋าอะครับครับแบบภาพลักษณ์ผมแบบโทษเดะวันทงติ๊กโกแต่ถ้าคลอดลูกมาอีกเรื่องเลยถูกไหมฮะไปไม่เป็นเลยส่งเสียเลยอะไปลูกเดินไปไหนเงี้ยเราบันทึกภาพแบบจินตนาการออกความห้าวเป้งของลูกของพ่อกับลูกนั้นมันจะขัดแย้งมันขัดแย้งกันแน่ๆไปไหนที่คนน้องๆตามไปพึบเลยป้าครับเราอารมณ์มันมาอย่างนั้นเราก็เลยบอกว่าภรรยาว่าเอาออกเถอะผมไม่คนบอกผมไม่บอกเอาออกนะภรรยาก็เลยบอกว่าถ้ามึงเอาลูกกูออกมึงฆ่ากูไปด้วยเลยระหว่างขับรถประมาณ5นาทีที่กำลังออกจากโรงพยาบาลคือพูดทั้งน้ำตาล่ะพูดทั้งน้ำตาผมก็เลยบอกว่าอ่ะมันคือการตัดสินใจของแม่มันจบแล้วของผมก็คือต้องให้เกียรติเขาอะครับผมก็เลยอ่ะเอาไว้ก็เอาไว้แต่ใจผมนี่รู้สึกว่ามันแบบมันเละไปแล้วอะมันสลายไปแล้วอะมันไม่มีทางที่จะแบบกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วผมตั้งแต่นั้นมาผมก็ตั้งตอนนั้นผมไปบนด้วยนะตอนลูกชายคนนี้ผมแต่งงานกันมา7ปีได้ไม่มีลูกผมไปบนกับเจ้าแม่กวนอิมนะใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะครับผมระหว่างที่ผมไปบนเนี่ยขอลูกอะไรอย่างเงี้ยผมตอนนั้นผมถึงเจ้าแม่กวนอิมเลย
ูดได้ไหมได้ไหมครับมันจะสะบัดหน่อยอ่ะครับเดี๋ยวกูแต่คำแรงกว่านั้นนะเดี๋ยวกูไปกินเนื้อเดี๋ยวนี้ให้ลูกอะไรกูมาวะเนี่ยเอาอะไรกูมาวะเอาเด็กดาวมาให้กูเนี่ยกูขอแบบตั้งนานเลยไม่อดทนไม่กินเนื้อมาเป็นปีแต่ให้ลูกอะไรกูมาวะเนี่ยครับเดี๋ยวจอดร้านเนื้อเดี๋ยวกินเนื้อเดี๋ยวนี้แต่เป็นคำที่แรงกว่านั้นนะฮะระหว่างขับไปโมยก็ร้องไห้เออไม่ต้องกลับแล้วไม่ต้องกินแล้วเธอเราเริ่มมีสติแล้วไงเออเดี๋ยวเข้าไปนอนที่บ้านก็ซึ้งอยู่ประมาณเป็นเดือนนะผมก็แบบรู้สึกว่าตอนนั้นธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยมันแย่ไปหมดเลยผมไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำมาหากินเลยอ่ะเพราะใจมันแพ้มันฟุบไปแล้วเลยอ่ะมันแบบเฮ้ยมันเป็นระหว่าง5เดือนไปถึง9เดือนเนี่ยผมรู้สึกผมทรมานมากผมรับไม่ได้เลยนะครับผมรอวันที่จะออกมาแล้วก็รอรับว่าลูกกูแม่งเละในฐานนี้เราคิดไปเองว่าเละหน้าเละทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยมันหนักจริงๆอะตอนนั้นนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับจนวันหนึ่งลูกออกมาระหว่างที่ลูกออกมาเนี่ยผมก็เมาทุกวันเลยเดี๋ยวก็เล่าก่อนตอนนั้นผมกินเหล้าทุกวันเมาหยำเปเป็นคนที่ขี้เมามากทุกวันตีสามตีสี่ต้องเมาเนื่องจากว่ามันเฮิร์ตมันไม่เฮิร์ตเมาเป็นคนขี้เมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านั้นผมก็บนอีกผมก็ไปบนอีกไปบนกับพระพรหมไม่รู้จะเอาท่าไหนแล้วว่าต้องไปบนพระพรหมว่าขอให้ผมอย่ามีลูกเป็นดาวซินโดรมผมไปบนพระพรหมก็บอกเฮ้ยเขาบนพระพรหมเลยเขาบนกันยังไงวะระหว่างที่ไปกับภรรยาผมครับเขาเห็นเขาเอาไข่บนไข่บนอะไรผมก็เลยบวยเดี๋ยวเราบนให้ลูกไม่เป็นไม่ดาวซินโดรมสักไข่ร้อยใบไหมไม่บอกให้ลงทุนหน่อยเป็นการลงทุนแค่ร้อยฟองเท่านั้นนะฮะผมก็เลยเอาไงดีอ่ะเลิกเล่าตลอดชีวิตเลยครับผมก็บนอย่างนั้นนะฮะระหว่างนั้นที่บนก็ผมก็ว่าถ้าลูกผมไม่เป็นอะไรหรือว่าเป็นปาฏิหาริย์เกี่ยวกับลูกเนี่ยขอให้ผมเนี่ยผมจะเลิกเล่าตลอดชีวิตเลยแล้วระหว่างที่ลูกผมออกมาตั้งแต่วันนั้นเป็นถึงวันเนี้ยสองขวบกับห้าเดือนนะผมไม่เคยกินเหล้าเลยโอ้อนุโมทนาสาธุจุดนี้ก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่พ่อบนพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกไม่ใช่พ่อพระพรหมไม่เกี่ยวกับพระพรหมพ่อลูกแล้วเพราะมันก็ลูกผมก็เป็นดำเดิมอันนี้เป็นเรื่องของพระบุตรละนะฮะใช่ครับพระบุตรนะฮะณวันแรกวินาทีแรกที่เจอกันเป็นไงบ้างครับพ่อเอตอนนั้นลูกผมออก8เดือนนี่มันไม่ถึงเวลาคลอดเขาต้องผ่าตัดลำไส้นะผมผ่าตัดลำไส้ปุ๊บเนี่ยคือลูกผมแบบเยินเลยอ่ะคือแบบสายเสยระโยงระยะเต็มไปหมดเลยผมก็แบบโอ้โหแม่งแบบคือชีวิตไม่เคยหนักอะไรขนาดนี้เลยนะครับมันก็แบบมันจะไปยังไงวะเนี่ยคือแบบไม่มันเราแย่มากๆเลยตอนนั้นนะครับจนให้ทางบวยเขาบอกให้โอกาสลูกหน่อยคือบอกเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่ไปขอมันไม่มีจริงเลยอ่ะมันผมมองโลกในแง่ร้ายเลยกูไม่นับถืออะไรอีกแล้วอ่ะคือไม่ให้อะไรแบบสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมทำแต่ความดีนะผมมีแต่เมตตาผมช่วยเหลือคนสร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์สร้างวิหารผมทำมาเยอะมากเลยแต่ได้อะไรมาเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยได้ของขวัญตอนนั้นเราไม่คิดอย่างนั้นตอนนั้นเราไม่คิดอย่างนั้นตอนนั้นเราคือแบบเลวร้ายมากเก็บตัวแบบอยู่ที่บ้านเลยอายหรือคืออายเหรอมันชาไปหมดมันอายหรือว่าตอนนั้นมันไม่เรียกว่าอายครับคุณแม่มันเรียกว่าหมดอะไรตายอยากโอ้มันลืมคำว่าอายเลยครับจนมาภรรยาก็ขอโอกาสให้ลูกใช่ครับภรรยาเครดิตภรรยาผมเลยเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยนะเขาบอกผมทุกวันเลยผมไม่ปากไปทำงานผมไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยธุรกิจแทบเจ๊งไปเลยอะครับเอาง่ายๆเลยแบบเละเทะไปหมดเลยอะทุกคนบอกเฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรทำไมแค่ธุรกิจเจ๊งจะต้องเป็นขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยผมเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลยลูกกูเป็นดาวอึ้งเลยเป็นไหมล่ะลูกมึงอยากเป็นมึงอยากมันก็คือมันไม่รู้จะไปยังไงแล้วไงแล้วหลังจากที่ลูกออกมาผมเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยต้องผ่าตัดต้องตรวจเช็คต้องอะไรอย่างเงี้ยเกิดรักลูกอ่ะมันไปเองโอโต้เลยนะจุดพลิกมันอยู่ตรงไหนหรือว่ามันค่อยๆสะสมเลยอ่ะหรือค่อยๆสะสมมันค่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะมันเริ่มเลยตอนแรกๆเรารู้สึกไม่อยากเลี้ยงอ่ะกูไม่อยากแบบอะไรอย่างเงี้ยมันทุกวันนี้มันก็ค่อยๆมันค่อยๆพัฒนาจนเราเลี้ยงเองเราเปลี่ยนผ้าอ้อมเองจากผมเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนผ้าอ้อมได้ไม่น่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่น่าจะอะไรได้ซึ่งผมทำหมดทุกอย่างเลย
มันก็เลยเกิดความรักขึ้นมาโดยแบบไม่มีเงื่อนไขเลยครับแล้วก็ไม่เคยอายเลยว่าลูกเป็นดาวซินโดรมตอนนี้นะครับไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วรู้สึกว่าเท่ด้วยไม่มีใครเป็นลูกกูมันเจ๋งด้วยและคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ตรวจพบเป็นดาวซินโดรมเนี่ยเอาออกทุกคนครับผมเอาไว้ก็เท่แล้วครับอันนี้พิเศษจริงๆพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆที่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษคือคุณพ่อขยายความน่ารักแบบพิเศษของเขาให้พวกเราฟังหน่อยสิครับคือทำเขารู้หมดเรื่องทุกอย่างเลยฮะมันก็คือเหมือนเด็กปกติมันก็มีปาฏิหาริย์ขึ้นมานะทำเขาเป็นเด็กที่รู้เรื่องมากอย่างเช่นที่บอกว่าผมขอเทพนะมันเรื่องนี้คนอาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมเคยถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะจากการที่มันออกมาไม่กี่เดือนเขาก็คือเนี่ยโทรความเป็นเทพไงโทรเก๋าคือส่งแบบถูกรางวัลที่หนึ่งนี่มันยากมากนะฮะเขาก็ให้มาละ wow. แล้วก็ธุรกิจผมเนี่ยคืองานเข้ามาแบบเยอะมากเลยงานเข้ามาแบบเป็นปรากฏการณ์มากเข้ามาทุกทางเลยคือเขาให้ผมกลับมาเบิ้ลเลยทุกอย่างเลยแล้วอันนี้ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมคนที่ไม่เชื่ออะไรผมเชื่อไปแล้วอะที่พ่อบอกว่ารู้เรื่องมากเนี่ยเล่าความรู้เรื่องมากคือเขาเป็นคนเขาเจอวัดวาอารามเราไม่เคยสอนเขาเลยนะครับเขาจะไหว้ทุกครั้งเจอวัดเจออะไรเนี่ยเขาจะไหว้เขาจะไม่เชื่อก็เดี๋ยวกันจังเจอรูปแล้วกันผมเปิดรูปสมมุติว่าวันนั้นเป็นวันที่รอสิบขึ้นของราชครับเขาก็แบบยกมือไหว้ผ่านหน้าจอทีวีผ่านหน้าจอทีวีว้าวซึ่งเราไม่เคยสอนว่านี่คือรอสิบรอเก้าเราก็เลยเปิดรูปสมมติว่าเราเปิดมือถือเปิดรูปในหลวงเราก็ลองดูนะเปิดเรื่องราชการที่9เขาก็จะไหว้ราชการที่8เขาจะไหว้ครับพระเกจิดังๆ wow. ปู่มั่นเปิดเขาก็ไหว้ wow. แล้วก็อย่างพระต่างๆเนี่ยเขาจะไหว้เราก็เลยเฮ้ยมั่วป่าววะเอาหลวงพี่แจ๊สแล้วกันหลวงพี่แจ๊สหลวงพี่แจ๊ส 4G เนี่ยนะฮะหลวงพี่แจ๊ส 4G อ่ะเขาไม่ไหว้อ่ะเขาไม่ไหว้เฮ้ยเฮ้ยมันหรือว่ามันมั่ววะหรือว่ามันลองฟุกเอาอีกทีหลวงพ่อยันตะแล้วกันเขาก็ไม่ไหว้แล้วลองไปเปิดมือถือให้เขาดูผมไม่เคยสอนนะเขาก็จะมีเรื่องปฏิหาริย์เรื่องพวกเนี้ยมาอยู่บ่อยๆนี่เวลามีกรณีพิพาทสงฆ์เราเชิญเด็กผู้ชายคนนี้ไปได้ว่าได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ผมก็มองมีวิธีครับว่าวิธีดูพระแท้ไม่แท้เดี๋ยวเขาดูได้ครับแหล่งทำหากินในอนาคตคือท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์สามารถดูได้ว่าเป็นพระเก่าจริงหรือพระเอาไปถูกับดินไม่เอาเราเล่นแล้วคุณพ่อเอพาไปครับคุณพ่อเอพาไปครับคุณยายพ่อเอครับงั้นลานฉันไม่เป็นอย่างนั้นพ่อก็ชงมาถามต่อว่าเขาได้มาเติมเต็มอะไรในแง่ความรู้สึกที่ณ9เดือนหรือ8เดือนก่อนหน้าคุณพ่อบอกว่ามันล้มมันฟุบมันเละไปหมดเนี่ยมันได้รับการซ่อมเสริมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั้นยังไงบ้างเขามาเป็นเพื่อให้อ่ะครับทำอ่ะเขาให้ทำให้ผมเปลี่ยนหมดเลยคนเราเนี่ยยังเล่าให้คุณแม่ฟังเลยนะ คนเราอ่ะจะคาดหวังลูกเกิดมาเนี่ยจะคาดหวังเลยถ้าลูกออกมาเนี่ยทุกคนคาดหวังเลยลูกเราเนี่ยต้องเรียนดีๆหาเงินมาให้ลูกเรียนดีๆเรียนสูงๆตามที่เราอยากให้เขาเป็นเป็นหมออยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจินตนาการไปคาดหวังหมดเลยทำมันทำให้ผมไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะเขาไม่สามารถจะเป็นอะไรอย่างที่เขาที่เราต้องการได้เขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะนอนอยู่บ้านอยู่กับเราก็ได้และคนเราเนี่ยมีทุกคนเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้ามีลูกเนี่ยคาดหวังเลยเดี๋ยวแก่แล้วลูกมาเลี้ยงผมโคตรเจ๋งเลยไม่ต้องหวังให้เขามาเลี้ยงคือเราต้องหาอย่างเดียวเลยอ่ะหาเพื่อมาเลี้ยงเขาเพราะฉะนั้นตัดความหวังไปเลยโอ้ซึ่งเข้ากับประเด็นที่เราคุยกันนะตอนนาทีแรกที่เข้ารายการมากคุณยายครับว่ามันคือความคาดหวังนั่นแหละที่ทำให้ลูกเจ็บปวดผมว่าเด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นเด็กพิเศษได้เปลี่ยนคุณพ่อธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นคุณพ่อพิเศษด้วยนะครับคุณยายเพราะนี่คือคุณพ่อที่แตกต่างและเป็นแรร์ไอเทมในวงการบิดาวันนี้แล้วล่ะถูกไหมประโยคเนี่ยที่ชวนมาเข้ารายการเนี่ยคุยกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ผมว่าลูกผมไม่อายหรอกครับคนที่มีลูกเป็นดาวซินโดรมพ่อแม่อายครับแต่ผมไม่อายเพราะผมไม่อายเนี่ยครับลูกผมไม่เจ็บปวดเนี่ยคุณยายถึงได้ชวนเขามานั่งคุยนี่ไงทำไมต้องทำให้ลูกเจ็บป่วยเพราะความอายของเราเนี่ยเพราะความคาดหวังอะแล้วพอเราผิดหวังนะลูกเข้าใจไหมว่าทำไมหลานฉันถึงซึมก็เพราะเราคาดหวังแต่เราไม่ลงทุนอินนี่เขาบอกว่าลูกเขาบอกว่า
อยู่เป็นยังไงอยู่เป็นเลยแต่เขาลงทุนในสิ่งที่เขารักเลิกเล่าตอนนี้เลิกยังลูกเลิกขาดเลยครับเลิกขาดเลยสาธุสาธุเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปปั้นน้ำตกในแองกลาที่หุบเขาพอไม่กินเหล้าเนี่ยนะครับเอาเหรอลูกว่าไงลูกสาธุด้วยฮะแน่ๆสาธุกับคุณพ่อด้วยยายบอกว่าโอ้โหเห็นมั้ยถ้าเราไม่อายลูกเราก็ไม่ทุกข์พอเราอายลูกก็ทุกข์ทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้ทำไมสะเบอะสะบะใครทุกข์ใครทุกข์พ่อแม่ทุกข์ใช่ครับแต่จริงๆลูกไม่เกี่ยวเลยอย่างเดี๋ยวนี้ขออีกนิดนึงคือการคนที่บอกว่าย้อนกลับมานิดนึงคนที่แบบไม่เก็บลูกไว้นะผมว่าเยอะมากเยอะกว่าเก็บแน่นอนครับเยอะมากๆเลยการตรวจพบดาวซินโดรมนี่เยอะมากที่คุณไม่รู้หรอกคือเขาจะอ้างว่ากลัวลูกอายครับกลัวลูกมีปมด้อยกลัวลูกลำบากไม่อ่ะพ่อแม่ล้วนๆเลยพ่อแม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะพ่อแม่นั่นแหละกลัวอายกลัวลำบากกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวคนนินทากลัวทุกอย่างเลยพ่อแม่อายลูกเขาไม่รู้อะไรเลยพ่อแม่คนที่เอาลูกออกอ่ะเห็นแก่ตัวผมบอกได้เลยณวันนี้เวลาที่คุณพ่อพาลูกชายพาภรรยาพาคุณแม่ไปเดินห้างไปร้านอาหารเจอคนมองเจอคนซุบซิบนินทาก็สบายสบายสบายมากอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันผ่านจุดที่เราแบบเราผ่านไปแล้วอะเรามองถึงความเป็นจริงอะไรจะเกิดมันเกิดไปเลยครับเล่าซิว่าอาจารย์หมอหยุดแนะนำเรื่องนี้ไปเลยอาจารย์หมอเนี่ยอาจารย์หมอไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเป็นอาจารย์ที่ดังพอสมควรเลยเป็นอาจารย์ที่รู้จักกันด้วยเขาบอกว่าเขาอายุ60ปีเขาเกิดมาในชีวิตน่ะไม่เคยมีใครปวดตรวจเพราะเป็นดาวซินโดรมแล้วเอาลูกไว้เลยสักคนเดียวหมอทุกวันนี้เขาตรวจปุ๊บอ่ะคุณแม่ครับตัดสินใจเอาเองเลยเขาจะไม่กดตัดสินใจให้ละเพราะเขาแล้วเขาไม่เก็บตังค์เลยนะเขาขอโมทนาบุญกับการที่เอาเด็กคนนี้ไว้เขาประมาณนี้ครับสาธุกับอาจารย์หมอนั่นหมายความว่าอาจารย์หมอก็เลิกแนะนำไปเลยอ่ะครับเพราะว่าหลามันน่ารักอ่ะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือแม่เขาดีด้วยคือจริงๆแล้วมันคนเดียวก็ไม่ได้นะโอ้ไม่ได้ตั้งแต่วันขับรถออกจากโรงพยาบาลแล้วครับคุณยายถูกไหมครับพ่อเอ๋วันนี้ต้องคืออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันเด็กว่าคนที่คาดหวังกับเด็กแต่ไม่ลงทุนกับเด็กเนี่ยคุณเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าในคำถามละครับดึงขึ้นมาละแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เพียงความน่ารักของเด็กเขาก็พยายามที่จะให้ลูกเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจคือเด็กหนึ่งคนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นเขาอย่างไรคุณแม่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันเราอย่าบังคับให้ลูกเป็นดั่งใจเราแต่ลูกไม่เป็นแรงบันดาลใจของโลกคุณแม่กลับมองว่าในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนร้ายกลายดีจนเกิดแรงบันดาลใจเด็กที่สร้างชีวิตในช่วงหนึ่งของการเกิดมาแบบที่เขาเป็นเนี่ยและเขาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ไม่ธรรมดาเขาพิเศษจริงๆเขาคือของขวัญจริงๆเด็กคือของขวัญที่ทำให้พวกเราเกิดแรงบันดาลใจอย่างเช่นกรณีของน้องธรรมเนี่ยเขาจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างชนิดที่พ่อแม่หลายคนที่กำลังดูเราอยู่นะคะที่มีลูกอย่างธรรมจะต้องกลับไปเคารพลูกและตัดสินใจกับการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างแรงบันดาลใจลูกต้องสร้างแรงบันดาลใจเพราะตอนแรกพ่อเอบอกว่ามันทุกข์มากไงแต่พอเห็นลูกทุกข์เข้าไปช่วยลูกทุกข์กับลูกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทำให้แรงบันดาลใจอะไรกับพ่อเอบ้างเนี่ยเปลี่ยนพ่อแม่ก่อนนะครับเปลี่ยนจากผู้ชายที่เคยกินเหล้าตีสองตีสามตีสี่ให้กลายเป็นคนที่แบบไม่ดื่มเหล้าได้เลยโอ้นี่ถือเป็นของขวัญที่วิเศษจริงๆคือผมเนี่ยเหล้าเนี่ยผมไม่ได้กินจนเมาเละนะผมมีร้านอาหารผมอย่ารายการนี้จะมีคนทำตามเดี๋ยวทำตามไม่เอาห้ามพูดหมายถึงว่า หมายถึงว่าไงครับ ว่าผมกินไม่เมาเละกินก็ทำลายสติแล้วห้ามพูดมันกินก็แย่ครับมันครับโอเคมันแย่อยู่แล้วมันแย่อยู่แล้วเยอะเดี๋ยวมันพูดอย่างไม่เป็นไรครับผมกินเหล้าผมไม่ได้เขาเหล้านะเขาทำลายสติไม่ผมกำลังเข้าเรื่องว่ามันกินเหล้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมกินไม่ได้เมาเละก็จริงแต่มันเอาเวลาที่เรามีสติไปประมาณ
ขาเรียกทั้งคืนเลยนะอ๋ออย่างนี้พูดได้อย่างนี้ผมก็เลยจะพูดหมายถึงวันนี้เพราะว่าตอนที่ผมไม่กินเหล้าความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงคืออะไรป่ะครับผมมีสติ24ชั่วโมงนะเพราะช่วงที่ผมกินเหล้าประมาณ5โมงเย็นน่ะถึงประมาณตีสองเนี่ยแล้วก็หลับไปถึงเช้าครับช่วงเวลานั้นคือเราไม่มีสตินะเพราะฉะนั้นเราเลิกเหล้าเนี่ยคือเรามีสติ24ชั่วโมงต่อวันนะมันคนละเรื่องเลยนะแล้วเราก็ยังสามารถประคองศีลข้ออื่นให้อยู่ได้สมบูรณ์ด้วยถูกไหมฮะแล้วมันก็วิธีคิดเราก็เวลาคิดมันก็คิดแต่เรื่องงานแล้วคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องงานเรื่องสิ่งดีๆทุกเรื่องสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมันดาร์กบ้างอะไรบ้างมันมั่วกันไปหมดเลยตอนนี้ความดาร์กมันก็จะออกไปครับเยี่ยมเลยอย่างนี้พูดได้ปากใหญ่ๆนึกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเพราะสดเพราะรายการสดนอกเหนือจากการคุยของพวกเราทั้ง3คนแล้วนะครับโดยมีคุณยายจ๋าเป็นหัวหน้าในการพูดคุยในวันนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่และท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ทางบ้านและทั่วไทยทั่วโลกด้วยเนี่ยนะครับก็ฝากคำถามพูดคุยแลกเปลี่ยนมาเยอะมากเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ยังไม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนก็สามารถไปคอมเมนต์ใน Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานในเช้าวันนี้ได้เลยนะครับเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีวันนี้คำถามเยอะมากจริงๆนะครับทั้งที่เป็นคำถามทั่วๆไปเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกแล้วก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวพิเศษของเด็กพิเศษด้วยครับคุณยายวันนี้นอกเหนือจากจะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีแล้วก็ทำอย่างไรดีกับพ่อเอด้วยเริ่มต้นจากคำถามแรกของคุณสมโพจน์นะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยตอนนี้เริ่มโตเป็นวัยรุ่นตอนเด็กๆก็น่ารักดีแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่แต่พอโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยเริ่มห่างและไม่เชื่อฟังทำอย่างไรดีครับคุณยายเดี๋ยวยายตอบเอาเด็กผู้ชายก่อนเด็กผู้ชายจิ๊กโก้คนนั้นทำยังไงดีถ้าจะพูดกับพ่อตอนเด็กๆก็น่ารักดีพอโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมานี่อยู่ป.6เองนะครับบอกว่าพอเป็นเด็กป.6เนี่ยก็เริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่เริ่มอยากมีโลกส่วนตัวแล้วเริ่มรู้สึกว่าพ่อเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าห่างไกลจากลูกแล้วทำยังไงดีครับคุณพ่อผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เด็กผู้ชายเป็นเริ่มตอนที่เราเด็กๆเราติดแม่อยู่กับแม่แม่ไปไหนเนี่ยร้องตามพ่อแม่เวลาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็จะมีโลกส่วนตัวอันนี้เรื่องปกติมากๆเลยนะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยสิ่งสำคัญเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือพ่อแม่ต้องเอาใจใส่เขานะไม่ให้เขาก็คือเขาอาจจะลองนู่นนอกทางเพราะเขาเริ่มหาสิ่งใหม่เพื่อนใหม่อะไรใหม่ๆใหม่ๆหมดเราดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไม่ต้องไปแบบว่าไม่อย่าเล่นนะอย่าทำนู่นนะอย่าทำนี่นะผมว่าให้เขาทำไปเถอะแล้วก็ดูเขาอยู่ห่างๆถ้าไม่เกินเลยไปก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งประมาณนั้นครับแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้แก้ที่ลูกชายแล้วล่ะต้องแก้ที่พ่อใช่ครับถูกไหมฮะคือจริงๆแล้วคุณยายว่าถ้าเรายอมเสียสละสิ่งที่มันเคยเป็นอย่างที่มันเคยเป็นแล้วไม่เห็นแก่ตัวเกินไปความรักของเราจะงอกงามไปพร้อมกับการเติบโตของหลานนะใช่ครับคือตอนนี้คุณแม่มีหลานๆ ISV อายุประมาณนี้เยอะแล้วเลี้ยงสบายมากเลยครับคือแค่ตั้งคำถามโยนไปเด็กเขาคิดได้เขาคิดเป็นเขาแสดงความชัดเจนในสิ่งที่เขาคิดเขาไม่ต้องทำอะไรตามคุณยายเขากลับมีเรานะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงเด็กสมัยนี้ก็คือการตั้งคำถามและทำให้เขาไปถึงสิ่งที่เขาตอบให้ได้อย่างปลอดภัยโดยตัวเขาเองอันเนี้ยคุณแม่อันนี้ตอบไปหลายๆคำถามเลยว่ามันจะประมาณเนี้ยพ่อแม่จะเสียสละสิ่งที่เขามานัวเนียไม่ได้ทำไมเราเลี้ยงเขาเรารักเขาแล้วทำไมเขาโตขึ้นนี่ไงผู้ชายก็ตอบแล้วเป็นธรรมชาติใช่ครับครับเราต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราใช่ครับแล้วมองเขาอย่างให้เขากล้าตัดสินใจเรียนรู้ความถูกผิดและลดสิ่งที่พลาดถ้าเด็กไม่เคยเห็นการผิดพลาดเด็กจะไม่มีภูมิคุ้มกันแต่ไม่ใช่พลาดใหญ่ๆนะคือหมายถึงว่าไม่ไปสัมสอนทางเพศแล้วก็ปล่อยให้ลองอันนั้นไม่ใช่แต่ให้เขารู้ว่าความรักมันยิ่งใหญ่ยังไงในสิ่งที่เรารักเขาเพื่อให้เขาไปรักคนอื่นอย่างมีศีลมีธรรมซึ่งคุณแม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ให้เขาเป็นอย่างที่มันสมสมัยของเขาครับแล้วเราก็พูดคุยแบบเหมือนเป็นนะห่วงห่างๆแต่เห็น
เราห่างเขาเพื่อเห็นเขาชัดใช่ครับเราอย่าเอาตัวเรากับเขามันติดกันเป็นแตงเมเราห่างจากความเห็นแก่ตัวของเราเพื่อเห็นเขาชัดและเราจะนอนตายตาหลับถ้าเราเห็นเด็กหนึ่งคนแก้ปัญหาเป็นด้วยตัวของเขาเพราะโลกมันเป็นสิ่งที่ยุคเขาอยู่นะคะครับคุณแม่สุมาลีครับฝากถามว่าทำอย่างไรดีเจ้าคะคุณยายถ้าจะให้ลูกๆเป็นเด็กธรรมะธรรมโมแล้วก็ผมเลอะเหมือนคุณยายเลยครับตอนอ่านทำไมต้องเป็นแบบนั้นคือเด็กเขาก็คงเป็นธรรมชาติของเขาถ้าบอกธรรมะธรรมโมแล้วต้องเป็นแบบสมัยเราพวกแบบเบบี้บูมเนี้ยมันคงไม่แต่เด็กเขามีวิธีการทำสมาธิแบบเขาเขาสามารถที่จะมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเขาสามารถมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นสัมมาสมาธิคุณยายว่าอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มาต้องมาเหมือนเรามาอยู่ในยูนิฟอร์มเรานะหรือพ่อเอ๊ว่าไงผมว่าการที่ธรรมะธรรมโมนะสำหรับผมนะผมได้มาจากพ่อแม่เลยนะอันนี้เรื่องจริงอ่ะผมตอนนั้นพอเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้อ่ะพ่อแม่ทำไมต้องไปวัดอ่ะแม่ทำไมผมต้องไปใส่บาตรทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่ต้องไปบริจาคนี่ทำไมแม่ต้องไปบริจาคนั่นเราซึมซับมาโดยออโต้นะไม่ใช่ว่าเทพบอกว่าอยากให้ลูกไปมีศีลมีธรรมถ้าพ่อแม่มีศีลมีธรรมลูกก็ยังไงก็ต้องมีศีลมีธรรมแน่ๆครับคำสอนที่ดีสุดก็คือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยถูกต้องครับอีกท่านหนึ่งน่าจะเป็นมุมของลูกบ้างครับคุณยายบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีอาการป่วยทางอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหอารมณ์รุนแรงจะทำอย่างไรดีเจ้าคะคือต้องมองว่าคุณพ่อต้องการให้เราเข้าไปรับรู้ความทุกข์ของท่านในเรื่องใดเช่นท่านเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เพราะว่าท่านชอบไปจัดการอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันไปจัดการไม่ได้มันแก่แล้วน่ะท่านก็เลยอึดอัดแต่ถ้าเราเข้าใจพ่อเราจะเข้าไปแล้วไม่ถามพ่อว่าทำไมพ่อเป็นอย่างนี้แต่จะถามพ่อว่ามีอะไรให้หนูช่วยเพื่อที่จะทำให้พ่อเนี่ยภาคภูมิใจในสิ่งที่พ่อเคยเป็นแต่ตอนนี้มันอาจจะหายไปแล้วเราก็อาจจะได้เรียนรู้ว่าพ่อกำลังทุกข์อะไรเพราะคนที่เป็นอย่างนี้กำลังทุกข์แต่อย่าไปบอกพ่อเป็นอย่างนี้สิพ่อถึงได้ทุกข์เข้าไปเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยหน่อยว่าพ่อมีอะไรที่จะทำให้หนูเข้าใจว่าพ่อจะไปถึงความตั้งใจที่พ่ออยากจะไปถึงคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยพ่อเอ๋มีอะไรเสริมไหมครับคำถามนี้ผมก็คิดเหมือนคุณแม่เลยครับทุกอย่างพ่อผมก็เคยเป็นที่ฉุนเฉียวอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยการฉุนเฉียวอ่ะการที่โมโหอะไรบ้างก็เข้าใจแล้วเขาคงไม่โมโหตลอดเวลา24ชั่วโมงอันนั้นบ้าแล้วครับเพราะฉะนั้นให้เวลาโอกาสเขาเถอะครับเขาจะฉุนเฉียวแล้วก็เอ้ยพ่อเรามีอารมณ์นี้นะทำให้อยู่ห่างทำให้เขาสบายใจมากขึ้นสักพักเขาก็อารมณ์ดีเพราะคนมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์เสียแต่ถ้าพ่อคุณอารมณ์เสีย24ชั่วโมงเลยพาไปโรงพยาบาลได้เลยครับอย่างนั้นนะ คำตอบจากลูกชายนะครับอีกคำถามนึงจากคุณแม่นะครับน่าจะชื่อคุณแม่ออฟบอกว่าคุณยายคะตอนนี้พยายามสอนลูกสาวให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองคุณแม่พยายามที่จะสอนก็ดีพูดกับลูกอย่างดีแล้วแต่ลูกชอบทำนิ่งเฉยใส่เจ้าค่ะไม่ค่อยฟังเฉยๆนิ่งๆเหมือนเขาจะต่อต้านเลยเจ้าค่ะต่อต้านเลยค่ะ อย่างนั้นนะคะเรียกว่าต่อต้านเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เขาต่อต้านเราก็อย่าเสนอตัวเลือกที่แบบเขาปฏิเสธแต่ถามเขาเลยค่ะวันนี้หนูดีไซน์ชีวิตหนูยังไงที่หนูจะมีความสุขบอกแม่ด้วยละกันจะได้ซัพพอร์ตถูกครับอย่างเงี้ยเลยค่ะใช่ครับนักการ์ตูนบอกว่าคุณแม่ชอบเหมือนเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องเตือนเลยนี่เป็นสิ่งที่ต้องเตือนเลยอย่าเอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าพ่อเอาน้องทำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซัฟเฟอร์มั้ยซัฟเฟอร์ครับใช่ครับไม่ได้เลยเขาเป็นเขาอย่างที่เขาเป็นรักลูกเราอย่างที่เขาเป็นแล้วเราให้เขาพัฒนาตัวเขาอย่างที่เขาเป็นเขาไม่ใช่ของโหลครับอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่ามานะถือตัวเป็นอุปกิเลสที่พ่อแม่ต้องเอาออกค่ะคุณพ่อครับเอาไงดีครับเรื่องนี้โอ้โหผมเจอมากบ่อยฮะคนใกล้ตัวหรือลูกเพื่อนก็แล้วแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเรียนไม่เก่งเหมือนคนนั้นคนนี้ทำไมเขาสอบได้แบบนั้นแบบนี้ทำไมเราไม่อ่านหนังสืออ่ะผมตอนเด็กๆผมก็เป็นคนไม่เอาฐานคนหนึ่งอ่ะซึ่งพ่อผมเนี่ยแม่ผมไม่เคยไปเปรียบเทียบใครเลยแล้ววันหนึ่งอ่ะผมทำงานขึ้นมาผมก็มีอะไรเด่นกับพวกที่เรียนเก่งก็ได้พวกเรียนเก่งอาจจะต่อตะปูไม่ได้ไงผมต่อตะปูได้ไงแค่นั้นนะครับมันก็คือมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันคนละหน้าที่อ่ะวันนี้เราบอกว่าลูกเราไม่เก่งอย่างที่เราตั้งใจไว้
สักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นนักกีตาร์เก่งๆนักเปียโนเก่งๆก็ได้มันแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาเขาที่จะแสดงความเก่งของเขาไงครับสมมุติคุณพ่อทำไมลูกจะไม่เป็นหมอทั้งประเทศเลยเหรอวันนึงเขาอาจจะเป็นนักดนตรีที่ดีก็ได้นักปราชญ์ที่ดีก็ได้ทำไมต้องเหมือนกันหมดไม่ต้องเหมือนกันหมดไม่ใช่ของโลที่คุณยายว่าใช่พ่อเนี่ยเขาไม่ได้จบอะไรเลยนะเขาเรียน5คณะเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนี่ยคุณยายยังขำเลยแล้ววันนึงเนี่ยเรียน5คณะแบบพร้อมๆกันเนี่ยนะคุณยายเออยังไงนะเล่าหน่อยสิฮะผมเรียนสถาปัตย์มาที่เซนจอนผมเรียนสถาปัตย์เซนจอนผมก็รู้สึกว่าจบสถาปัตย์มาฮะแล้วผมรู้สึกว่าผมทำงานทุกวันเลยอ่ะเบื่อขี้เกียจไม่อยากทำงานวันหนึ่งผมก็เลยไปเข้านิเทศดีกว่าตอนนั้นกระแสนิเทศมันแรงไงก็ย้ายคณะก็ไม่ย้ายคณะก็คือสอบมหาลัยเข้าเรียนนิเทศตอนนั้นปวช.เรียนสถาปัตย์มาจบแล้วล่ะแล้วเข้านิเทศคนละสายเลยกะว่านิเทศเนี่ยแหละวะเดี๋ยวอยู่ในวงการทำนงทำหนังไปแล้วเพราะเราชอบเคลียร์เรื่องของครีเอทีฟปรากฏว่าโอ้ไปกันใหญ่ละไม่ได้เรื่องเลยเรียนประมาณสัก2ปีปีนึงครับก็ออกเสร็จก็ไปบัญชีดีกว่าสมัยก่อนก็มีเพื่อนที่เรียนบัญชีง่ายนี่ไม่เห็นทำอะไรเลยเข้าไปก็งุ้งยิงน่ารักเชียร์เอาให้มันจบไปเพื่อเอากระดาษไปให้แม่กับพ่อดูก็เรียนไปครับเรียนไป2ปีมั้งก็ออกไปย้ายไปอยู่การตลาดเลิกอีกแล้วไม่พ่อแม่ไม่รู้เลยนะฮะก็ไปย้ายไปอยู่การตลาดมาการตลาดโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเฮ้ยเราไม่ใช่นักขายก็ออกไปเข้าถาปัดใหม่เห็นแบบคณะถาปัดที่เราเคยแบบว่าเราไม่ชอบเลยวันหนึ่งเด็กถาปัดเดินอุ้ยแม่งเท่ว่ะเอ้ยมันเราทั้งนั้นเลยแล้วเราไปอยู่อะไรเราเด็กการตลาดกลับมาชอบถาปัดอีกรอบมันก็คือตัวเราเราไปหนีมันเองแล้วก็ย้ายไปคณะอะไรอีกอะจนจำไม่ได้ท้ายจนจำไม่ได้แล้วสุดท้ายมาที่ถาปัดอีก2ปีครับสรุปแล้วตอนนี้เป็นอะไรอ่ะตอนนี้ผมเปิดบริษัททำพวกออกแบบ ออกแบบพวกแลนด์สเคปออกแบบจัดสวนออกแบบประติมากรรมผมทำโครงการแบบใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยผมผ่านมือผมเยอะมากเลยครับก็กลายเป็นอย่างนั้นแหละครับจากเด็กที่เคยบอกว่าก็พ่อแม่ผมก็ไม่ได้คาดหวังผมไงว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้สักวันผมเจอแล้วผมก็ไปของผมเองผมค้นหาเองนะบัญชีก็ไม่ใช่การตลาดก็ไม่ใช่นิเทศก็ไม่ใช่เอ้ยเนี่ยสิ่งแล้วเราเป็นใช่เรารู้แล้วเราชอบศิลปะเราก็เดี๋ยวเราก็มาอยู่จุดที่เราชอบไปเห็นไหมคะว่าเขาต้องหาตัวเขาให้เจอนี่คือผลงานพ่อเอ๋นะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็ที่หุบเขาโพธิสัตว์ใหญ่กว่านี้นะคะนั่นในแองกอล่าเลยนะคะไอ้เพราะความที่มันไม่เป็นอย่างที่คนอื่นเขาเป็นไงมันก็เป็นอย่างนี้ไงขำมากเลยตอนที่คุยกันไปดูพื้นที่อ่ะเราก็ชี้กันไปชี้แบบคือชี้ไปเถอะชี้ไปคนนี้เขาก็จะบอกว่าอีกนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ฝันป่ะพอมีอีกคนหนึ่งมาบอกเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นคุณแม่ก็ถามว่าเฮ้ยพ่อเอ้มันกี่เดือน6เดือนคุณแม่ก็บอกคนอื่นว่า6เดือนเขาถามเลยนะฮะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในอันนี้นะฮะที่เราจะเห็นที่หุบเขานะคะเราดูไว้อันนี้คืองานที่พ่อเอ้กับน้องทำเขาจะได้สร้างทีมของเขาขึ้นมาสุดท้ายเลยก็คือพอคุณแม่บอกว่าผู้ชายคนนี้พูดกับคุณแม่อย่างเดียวเลยคือใจอ่ะครับพูดว่าไงนะใจอ่ะผมจำไม่ได้แล้วครับแม่ ผมพูดก็ผมมันออกมาจากใจไงผมก็เลยลืมว่ามันคือพูดว่าอะไรอ่ะตอนนั้นคุณแม่ก็บอกไงครับมันเดินด้วยใจจริงไม่คุณแม่ก็ถามว่าคุณแม่จะเอาอย่างนี้แหละพ่อเอ๋เขาบอกว่าเอาอย่างนี้แหละครับคือไม่ต้องเสียเงินละครับถ้างั้นผมเอาใจมานะครับคุณแม่ซื้อปูนเหล็กสายไฟเบอร์แล้วก็หาคนแต่ถ้าคนของผมคนไหนเขาปั้นเขาไม่ได้มีใจอย่างผมมีค่าแรงให้เขาแต่เดี๋ยวผมจะไปบอกเขานะคะแวะเขาร่วมบุญด้วยนี่เขาพูดหมดเลยนะคะแล้วคุณแม่ควรจะไว้ใจไหมอย่างยิ่งครับเห็นไหมก็นี่ไงถึงได้ชวนมานั่งนี่ไงอันนี้ไม่ใช่พูดแค่เพียงความรู้สึกว่าคนเก่งนะคนที่เปลี่ยนใจตัวเองได้รักเมียรักลูกคุณยายเนี่ยอธิษฐานนะกับพระอริยะธาราว่าขอให้เกี่ยวเอาคนที่มีหัวใจที่จะทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์ในโลกนี้เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เด็กๆมีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่แอดเวนเจอร์มันจะเป็นโลกของเขาเลยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เขากำลังบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกเรื่องไคลเมทเชนเรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ไม่ใช่เราไปบังคับให้เด็กทำเขาจะเริ่มเลยนะคะวันนี้เนี่ยเปิดตัวแล้วเนี่ยจากนี้ไปเด็กที่จะลงไปป่าเด้งก็ดีไปหุบเขาก็จะมีพ่อเอ้เนี่ยเป็นพ่อครูมีทีมแล้วพวกเราจะซัพพอร์ตทุกอย่างที่พ่อเอ้บอกว่ามัน
จำเป็นครับเรื่องนี้ครับแล้วเราลองดูกันว่าวันเด็กปีนี้วันเด็กปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องท้าตัวเราเหมือนกันถ้าเด็กท่านเจ้าพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์บอกว่าเด็กเก่งเนี่ยยังไม่เท่ากับคำว่าเด็กเก่งจริงครับคือเก่งแล้วไม่จริงยังไม่จริงใช่ครับเราไม่ได้เด็กเก่งด้วยนะเนี่ยเรียนหลายคณะเนี่ยแต่จริงไปจนทั้งได้รางวัลจากสแลนและจากธรรมดาใช่จริงๆนะคะว้าวน่าตื่นเต้นจริงๆนี่คือหนึ่งในคำถามที่ยังไม่ได้ถามแต่ว่าแอบมองแววตาที่ซ่อนอยู่หลังแว่นกันเนี่ยคือแบบเป็นคุณพ่อที่แบบมาเจอเสถียรธรรมสถานด้วยโครงการจิตประพัฒน์สอนหรือเปล่าครับใช่ครับใช่โอเคคุณแม่พามาใช่ไหมให้แม่เขาพูดหน่อยสิคุณแม่มาเร็วแม่มาพูดหน่อยต้องให้เครดิตผู้หญิงคนนี้จริงๆนะคุณยายก็มันคือใช่อ่ะถ้าจะฆ่าลูกก็ฆ่าใช่ไหมใช่ครับมาลูกมาตรงนี้เลยดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยรักจริงสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะครับผมคุณแม่บวยค่ะแม่บวยค่ะครับผมแม่บวยเมื่อกี้ยายเห็นน้ำตาซึมนะตอนไหนคะตอนที่พ่อเขาพูดแสงเข้าตาแล้วอารมณ์ขันเนี่ยตอนที่จะพูดกับสามีที่กำลังซัฟเฟอร์มากเรื่องลูกน่ะอันนั้นอะอะไรพูดอะไรทำให้ผู้หญิงหนึ่งคนที่เป็นแม่รักษาชีวิตของลูกไว้มันมาจากใจอะค่ะความรู้สึกของเราอะค่ะถ้าพูดถึงก็คือลูกก็คือทุกอย่างของเราซึ่งตอนนี้หัวใจของเราก็อยู่ที่ทำก็คือหัวใจของแม่นั้นอยู่ที่ลูกแล้วเขาถือกำเนิดขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนตัวเราที่อยู่กับเราแล้วพอลูกออกมาเราก็ต้องดูแลปกป้องเขาวันที่จะมีใครมาทำร้ายลูกเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ต้องพยายามปกป้องลูกให้ลูกได้เกิดขึ้นมาค่ะไม่กลัวความยากลำบากหรืออุปสรรคที่รออยู่ไม่กลัวเลยค่ะขอแค่ให้ด้วยลูกได้เกิดขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่เรามีหน้าที่ปกป้องลูกไม่ใช่ทำร้ายลูกค่ะฟังไว้เด็กๆหลายคนที่กำลังเข้าใจแม่ผิดฮัลโหลฮัลโหลเด็กๆตื่นลูกฟังหัวใจของแม่ที่พูดว่าแม่มีหน้าที่ปกป้องลูกใครที่คิดว่าแม่ไม่ได้รักเราฟังประโยคเมื่อกี้ย้อนหลังทันทีขนาดลูกถูกพยากรณ์ว่าจะไม่ปกติผู้หญิงหนึ่งคนที่บอกว่าถ้าจะเอาลูกออกก็ฆ่าเขาฆ่าแม่ก่อนที่จะฆ่าลูกผู้ชายหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงทันทีสิ่งเหล่านี้คุณยายอยากถอดให้ทุกคนได้รับรู้ว่าถ้าคุณจะอ้างว่าแม่ไม่ได้รักคุณหรือพ่อไม่ได้รักคุณคุณกำลังอ้างตามอะไรใจของตามกิเลสของคุณเพราะโดยพื้นฐานจริงๆเชื่อได้เลยว่าเมื่อกี้นี่ตอนพูดก็ยังรู้สึกเสียงเครือเลยแล้วตอนนั้นมาอยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนได้ไงลูกคือพอเรารู้เราเจาะน้ำข้ามปุ๊บเรารู้ว่าลูกเราพิเศษแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อที่จะช่วยลูกได้เราอยากที่จะทำสมาธิแล้วก็อยากที่จะช่วยลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแล้วก็เลยค้นหาทาง Google นะคะแล้วก็เจอโครงการจิตประพัฒน์สอนของคุณแม่นะคะก็เลยมาเลยตัดสินใจมาเลยแต่ว่าคือตอนนั้นมันก็เกือบจะ6เดือนแล้วอะค่ะเพราะว่าเราตรวจน้ำค่ำนี่ก็5เดือนกว่าแล้วค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตอนนั้นย้อนหลังไม่ได้แต่ว่าการรีสตาร์ทตั้งแต่6เดือนไปจนถึง8เดือนที่คลอดแล้วก็ยังต้องผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอีกใช่ไหมใช่ค่ะไหนลองเล่าสิคือตอนนั้นพอ7เดือนปุ๊บเนี่ยปากมดลูกเปิดค่ะน้องจะออกมาในช่วงเวลาที่ตอนนั้นคือถ้าออกมาคือต้องผ่าตัดเลยเพราะเรารู้ว่าลูกเป็นลำไส้อุดตันคุณหมอได้ตรวจละเอียดแล้วเนี่ยทำให้รู้ว่าทำยังไงก็ได้ให้ทำอยู่ในท้องให้นานที่สุดแล้วพอเขาออกมาเขาจะได้พร้อมที่จะทำการผ่าตัดแต่ตอนนั้นคือมันถึงเวลาที่ลูกจะออกก็เลยต้องไปนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ1เดือนนิ่งๆเลยนิ่งๆค่ะนอนอยู่บนเตียงคลอดเลยค่ะเราก็ภาวนาค่ะสวดมนต์ตลอดเวลา
อยู่กับตัวเองเหมือนมองตัวเองตอนนั้นคือรู้ว่าเอ๊ะเหมือนเราได้มาปฏิบัติธรรมที่ขั้นสูงเพราะว่าได้อยู่กับตัวเองรู้ตัวเองรู้ลมหายใจอยู่กับลูกรู้กระทั่งว่าตอนนี้ปากมดลูกค่อยๆเปิดแล้วนะเพราะว่าเราอยู่กับตัวเองตลอดมันไม่มีสิ่งเล้าไม่มีสิ่งรบกวนใดๆที่อยู่ในห้องคลอดถึงเวลาหมอเข้ามาพยาบาลเข้ามานักศึกษาแพทย์เข้ามาเราทำให้รู้ว่าทำเองก็เหมือนเป็นครูให้กับทุกคนตั้งแต่เขายังไม่ได้ออกมาค่ะเหมือนก็เป็นเคสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยครับค่ะโอ้คือจริงๆแล้วถ้าแม่พูดอย่างนี้ได้อยากให้แม่คนอื่นฟังว่าทุกสถานการณ์ปฏิบัติธรรมได้หมดและการที่ทำก็มีหัวใจของผู้รับใช้ออกมาเนี่ยที่จริงเขาก็ได้มาจากพ่อแม่เขานะนี่มันไม่ได้อะไรเสกไม่ได้พระพรมแล้วนะไม่ได้บังเอิญเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติไงก็แทบจะเรียกว่ามาจิตประภัสสรหนเดียวอ่ะสิใช่ค่ะมาแค่หนเดียวแต่ว่าเราเอาไปใช้อ่ะค่ะก็คือไปสวดมนต์ภาวนาทำตามที่คุณแม่ได้บอกด้วยตอนนั้นคือเหมือนกับว่าแม่ทุกคนอ่ะเป็นรูปปกติหมดแต่ว่าแม่บวยเนี่ยเป็นลูกพิเศษเรารู้ว่าลูกเราอ่ะไม่เหมือนคนอื่นตอนนั้นก็ได้บอกกับคุณแม่ใช่ค่ะบอกกับคุณยายว่าในท้องน้องเป็นเด็กพิเศษน้องเป็นดาวนะคะคุณยายก็ให้กำลังใจที่ดีมากๆว่าเมื่อใจของแม่เป็นกุศลแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วลูกเขาจะออกมาอย่างแข็งแรงแล้วก็อย่างสมบูรณ์จริงๆบัวก็ต้องกราบขอบคุณคุณยายจ๋ามากๆค่ะเพราะว่าวันนั้นถ้าไม่ได้กำลังใจที่ดีก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันค่ะคือจริงๆแล้วเขาเก่งคุณยายว่าเราเนี่ยอยากเตือนสติกับคนทุกคนที่กำลังผิดหวังและลองผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากดูสักครั้งแล้วคุณจะเข้มแข็งแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยเป็นของขวัญของคุณที่จริงเขามีบทสัมภาษณ์ด้วยนั่นน่ะอยากดูไหมบทสัมภาษณ์เหรอคะสัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะ อยากเห็นไหมเขาทำเซอร์ไพรส์ว่าน่ะอาชักร้อนเฉยชักร้อนเฉยจิโก้จิโก้ร้อนเฉียวนะคะคุณยายก็ไม่ได้เห็นเขาทำงานกันทั้งคืนเลยนะเพื่อที่จะบอกว่าที่หนูกำลังเล่าอยู่เนี่ยมันเป็นหนึ่งแล้วล่ะที่จะเป็นรหัสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้สำหรับพ่อแม่ที่ถูกพยากรณ์ที่ยากลำบากเหลือเกินวันนี้เราจึงอยากจะให้เห็นว่าเราผ่านมันมาได้อย่างไรพ่อตีคะลองดูไหมลูกเปลี่ยนชีวิตนะผมไพรุษสุสุคนครับค่ะพัทริยาอนุรักษ์ติพันธ์ค่ะได้เห็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านอื่นๆที่เข้าโครงการจิตประภัสสรค่ะแล้วก็เลยอยากเข้าอยากได้มาทำภาวนาแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยได้กุศลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ค่ะเสิร์ชหาข้อมูลว่ามีโครงการไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็พอเจอโครงการจิตประภัสสรก็ชวนคุณพ่อแล้วก็ชวนเพื่อนที่เป็นคุณแม่เหมือนกันค่ะมาเข้าร่วมโครงการด้วยอีก2ท่านค่ะตอนนั้นผมทราบรู้ว่าลูกมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าลำไส้ลำไส้แล้วก็หมอให้ยุติการตั้งครรภ์ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นโครงการที่ดีเพราะว่าผมก็รู้จากภรรยาว่าคนที่มากับโครงการนี้ลูกจะออกไปแล้วปลอดภัยผมมีความคิดแค่นั้นเฮ้ยอะไรที่มันปลอดภัยผมมาหมดตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นครับครั้งแรกแม่เข้ามาผมมาส่งเฉยเขาไม่ได้มาผมไม่ได้มาผมไม่ได้ติดธุระอะไรด้วย แต่ผมมาส่งแล้วไปนอนต่อครับอารมณ์กลับมาผมซัพพอร์ตยังไงเหรอผมก็พฤติกรรมมันเปลี่ยนเลยไงเพราะว่าจากการที่เรามีร้านอาหารด้วยเราต้องดึกนอนดึกเราตอนนี้เราต้องให้คนอื่นดูแลละเราต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเลยทุกวันเราไปกิจวัตรประจำวันเดือนหนึ่งเนี่ยไปทุกวันทุกวันเลยก็กลายเป็นโรงพยาบาลเป็นเหมือนบ้านเลยตอนแรกตกใจนะคะต้องบอกว่ากลัวคือกลัวลูกออกก่อนกำหนดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าลูกเราออกก่อนกำหนดเนี่ยลูกเราจะต้องผ่าตัดเพราะว่าเขาเป็นลำไส้อุดตันทีนี้เราก็ต้องทำยังไงก็ได้ค่ะให้ลูกเนี่ยอยู่ในท้องให้ได้นานที่สุดเพื่อให้ลูกได้ปลอดภัยค่ะคุณแม่ก็ภาวนาค่ะอย่างเดียวเลยที่ทำได้ก็คือทำภาวนาสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาอะไรที่ทำที่เรารู้สึกที่เราศรัทธานะคะเราก็ทำทุกทางค่ะแต่ว่าความรู้สึกของแม่ก็คือรู้สึกว่าอยู่ในห้องคลอดทุกวันกับลูกแล้วก็อยู่กับตัวเองมันทำให้ได้สติมันทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วเราเห็นว่าเราเนี่ยเราสามารถช่วยลูกได้ยังไงก็คือทำใจของเราเนี่ยค่ะให้
ใส่สบายอะค่ะแล้วก็อยู่กับมันอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดอะค่ะผ่าตัดตั้งแต่คลอดเลยก็คือออกมาวันที่15กรกฎาคมวันที่18กรกฎาคมก็ผ่าตัดเลยค่ะสำหรับผมครับผมตอนนั้นผมนั่งภาวนาบ่อยมากคือพฤติกรรมมันเปลี่ยนแล้วไงคือเราต้องโฟกัสที่ลูกเงี้ยผมก็นั่งภาวนาตลอดก็แบบทำเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอะช่วงนั้นนะผมทำถี่มากทุกเย็นครับผมก็ส่งใจให้กำลังใจลูกค่ะก็คือทางเดียวที่ทำได้ก็คือตลอดเวลาก็ที่อยู่ในห้องคลอดก็คือสวดมนต์อยู่แล้วแล้วก็ส่งใจให้กำลังใจลูกค่ะคือผมบนไว้ไงผมบนกับศาลพระพรหมตรงแยกราชประสงค์ถ้าลูกผมไม่เป็นอันตรายเนี่ยผมเลิกกินเหล้าตลอดชีวิตผมว่าการเลิกเหล้าเนี่ยมีคนครูบาอาจารย์ผมบอกให้เลิกบ่อยพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ให้ผมเลิกผมไม่ทางเลิกผมเลิกยากมากเพราะว่ามันสนุกนะผมไม่ได้ติดนะแต่ผมมีอรรถรสในการดื่มจนวันหนึ่งเลิกเนี่ยมันมีผลกับผมไหมมันมีผลดีอยู่แล้วอะเหล้าอะการปาร์ตี้มันก็ลดน้อยลงชีวิตมันไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนเลยจากเพื่อนที่เคยมามันก็เริ่มไม่มาจากเราเคยไปหาเพื่อนเราก็ไม่ไปเราก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นครับถามว่าเปลี่ยนไหมแน่นอนอะมันเปลี่ยนเลยอะเพราะว่ามันการที่จะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่อะทุกคนอะมีจุดพลิกไม่งั้นมันไม่เลิกกันง่ายๆพลิกอะไรก็แล้วแต่ผมพลิกเรื่องลูกไงมันทำให้ผมพลิกก็รู้สึกถึงความรักที่แม่นี่มีต่อลูกว่ามันมากมายมันยิ่งใหญ่แค่ไหนซึ่งถามว่าตอนที่เราเป็นเด็กเรายังไม่รู้สึกแบบนั้นหรอกเราก็รู้แค่ว่าแม่รักเราแม่บ่นเราแม่เตือนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีรู้สึกแบบโกรธแม่บ้างหรือว่ารู้สึกแบบทำไมแม่ถึงมาพูดหรือว่าบ่นกับเรามากแต่จนวันที่เราเป็นแม่คนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่แม่บอกสิ่งที่แม่เตือนทุกอย่างที่แม่พูดที่แม่สอนเนี่ยมันมีความหมายแล้วเขาก็หวังดีกับเราแล้วเขาก็รักเรามากซึ่งการแสดงออกของแม่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอเรามาเป็นแม่แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าแม่เนี่ยรักลูกมากแค่ไหนแล้วก็ทำทุกอย่างให้ลูกได้มากจริงๆค่ะว้าคุณแม่แอบเห็นหลายคนน้ำตาซึมและเสียงตบมือนี้ไม่ใช่ตบมือเชียร์ธรรมดาสาธุ3ครั้งดังๆเลยค่ะสาธุสาธุสาธุขอยืนยันว่าคุณยายตั้งชื่อถูกเด็กคือของขวัญของแผ่นดินครับพ่อแม่กำลังให้ของขวัญโดยการให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งคุณยายก็ไม่ได้เห็นฟิล์มนี้มาก่อนนะแต่คณะทำงานทันทีที่ได้ยินคุณยายเอ่ยถึงพ่อหลังจากที่กลับมาจากหุบเขาดูสิเขาร้องไห้กันไปหมดแล้วถ้าเผื่อว่าน้องธรรมจะเป็นโพธิสัตว์ที่ช่วยให้คนกลับไปรักเด็กรักลูกเป็นเขาพิเศษตรงไหนเขาพิเศษที่ใจเขาตาหากใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเขาคือคนที่ออกมาสมมติคุณยายก็พูดกับพ่อเอว่าเหมือนเตมีบ้ายอ่ะพูดได้แต่ไม่พูดไงเพื่อจะช่วยคนไงใช่ค่ะทำเป็นอย่างนี้เพราะธรรมจะลุกมาช่วยคนได้มากกว่าเด็กปกติหนึ่งคนไหมใช่ครับต้องค่ะคิดอย่างที่คุณยายกำลังมองย้อนกลับไปจริงไหมลูกครับเขาจะเป็นคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กที่มีลักษณะคล้ายเขาลุกขึ้นมาขนขวายครับแล้วถ้าเราบอกว่าธรรมเขาไม่เป็นคนเลวเขาไม่ผิดศีลผิดธรรมอ่ะครับแล้วเขาไม่เก่งเหมือนคนอื่นคุณยายว่าเขามีค่ามากนะครับค่ะลองมองในสายตาของเราว่าทำไมธรรมเกิดพ่อหยุดเราขอแค่เพียงลูกปลอดภัยไม่ต้องจะเป็นดาวหรือไม่เป็นดาวความเห็นแก่ตัวของผู้ชายคนหนึ่งมันลดลงครับส่วนแม่นี่มันรักสุดใจอยู่แล้วล่ะครับแล้วจากนั้นมาเขาก็ทำงานเนี่ยเรื่องที่จะให้เด็กมีสนามเด็กเล่นมีอะไรซึ่งคุณยายก็คิดว่านี่แหละมันทำทั้งนั้นแหละทำนั่นแหละใช่เปล่าพ่อคือตอนนี้ผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมฮะผมก็เป็นนักเขียนด้วยครับแล้วตอนนี้ผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับว่าแรงบันดาลใจแบบคือตอนที่ผมมีลูกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยตรวจพบเนี่ยผมหาข้อมูลเลยนะครับหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลหนังสือไม่มีให้ผมดูเลยหนังสือแม้แค่กายภาพเด็กดาวซินโดรมจะเป็นลักษณะนี้1 2 3 4แต่ไม่มีใครมาบอกเรื่องจิตใจเลยว่าจิตใจคนที่พ่อเป็นแม่ตรวจพบแล้วเป็นไงจะผ่านไปได้1 2 3ยังไงผมก็เลยจะทำหนังสือตัวนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ได้เลวร้ายเลยคุณคิดไปเองหมดเลยคือคุณถ้าเกิดคนตรวจพบได้เนี่ยนะคุณเก็บไปเถอะเป็นกุศลยังรุนแรงเลยเพราะเขาเป็นเด็กพวกนี้เทวดามาเกิดครับ
เขาไม่มาผิดศีลผิดธรรมแบบเราหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยทำอ่ะได้ช่วยคนให้ไม่ตายอ่ะครับผมทำถ้าพูดว่าอย่างน้อยปีหนึ่งคนฆ่าเด็กดาวซินโดรม1,000คนอ่ะทำอาจจะช่วยสัก 10% ก็ได้ 10% ก็100คนครับถ้า10ปีอ่ะหรือว่าถ้าเป็นไปทั่วโลกหนังสือผมแปลเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทํานี่ช่วยคนเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นานอนาคตนะครับครับคิดว่าอย่างไรทําเลยทําได้มั้ยครับคุณแม่สนับสนุนทําเลยครับตอนนี้กําลังเขียนอยู่ครับการ์ตูนของเค้าทําเลยครับอะไรที่ทําให้คนรุ่นเค้าคุณยายเชื่อว่าถ้าเด็กเก่งจริงครับไม่ใช่เด็กสมองบวมครับแต่เป็นเด็กที่มีหัวใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จากร้ายกลายดีได้อินเนี่ยเก่งจริงครับโอ้ทำเลยลูกสนับสนุนสนับสนุนด้วยคนเลยพี่น้ำเย็นทำรายการเด็กเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ต่อๆไปในหลายประเด็นแน่นอนเลยครับแน่นอนจริงๆเพราะว่ามีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมสำหรับอีกหลายๆครอบครัวเมื่อสักครู่พ่อเอพูดถึงน้องทามที่น้องทามที่จะช่วยเด็ก1,000คน10,000คน100,000คนแต่จริงๆแค่ช่วยได้คนนึงนะครับคุณยายแค่รักษาชีวิตของเพื่อนเด็กด้วยการของเขาไว้ได้คนนึงเนี่ยก็ถือว่าโพธิสัตว์แล้วโพธิสัตว์แล้วโพธิสัตว์แล้วเพราะเรามาช่วยแล้วก็พวกเราทำงานเรื่องเด็กที่เห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวปักได้เลยเราทำเรื่องการ์ตูนเด็กนิทานเด็กแล้วถ้าเผื่อเราทำเล่มแรกก่อนก็คือพ่อแม่ที่ได้รับการพยากรณ์จากหมอว่าลูกจะเป็นดาวซินโดรมต้องวางท่าทียังไงใช่ครับเอามาสำคัญมากอันนี้เป็นอยากพูดไหมลูกอยากบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดของเราไปเองค่ะว่าลูกจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะถ้าเรามองตามความเป็นจริงอ่ะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติเลยค่ะเลี้ยงลูกตามที่ลูกจะเป็นลูกช้าเราก็เพิ่มให้ลูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเอาไปฝึกอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างก็มีความสุขได้ถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงค่ะความทุกข์มันไม่มีเลยค่ะตอนนี้ทำเขาเป็นพรีเซนเตอร์สระน้ำของพ่อเขานะคะไม่ต้องจ้างคาร์พิตตี้ยายก็แอบดูตรงพรีเซนเตอร์ต่างๆไม่ต้องจ้างเลยแอบดูฉันก็ต้องแอบดูหลานเหมือนนั่นแหละนั่งดูคือจริงๆนะคุณแม่อยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านวันนี้เป็นวันเด็กแต่ต้องรู้ว่าเด็กหนึ่งคนเกิดมาเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรต้องมีพ่อมีแม่ค่ะต้องมีอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็เรามาชวนการทำให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามด้วยหัวใจของเราหัวใจของลูกเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันซึ่งคุณยายเชื่อว่าพี่น้ำเย็นอาจจะมีบทสรุปที่ดีเพราะได้เห็นสื่อคุณยายนะไม่ได้กดดูเลยในฐานะพี่น้ำเย็นทำงานเรื่องเด็กเจออย่างนี้ฟังพี่น้ำเย็นสรุปหน่อยต้องขอบคุณครอบครัวของน้องธรรมจริงๆนะครับในเช้าวันนี้แม้ว่ารายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ของเราจะยาวเป็นพิเศษในวันนี้แต่ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเพราะว่าเราได้คุยกับครอบครัวของเด็กพิเศษคนหนึ่งที่จะได้ฉุดช่วยเพื่อนๆของเขาเด็กๆอีกหลายต่อหลายคนซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเขาจะช่วยได้มากขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เขาได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบ่มเพาะจากครอบครัวซึ่งให้ดินและน้ำเป็นอย่างดีก็มั่นใจว่าในอนาคตน้องธรรมจะสามารถช่วยเหลือผู้คนและช่วยเหลือโลกใบนี้ได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จากหัวใจของพวกเราทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนึงนะครับและอีกครั้งดังเป็นพิเศษสำหรับคนพิเศษของเราน้องธรรมด้วยครับวันนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับเราจะลาไปพร้อมๆกันทั้ง4คนด้วยช่วงเวลาของลมหายใจแห่งสติเพื่อให้สติได้คุ้มครองเด็กนะคุณยายวันนี้คุณยายไม่หลับตาได้ไหมได้เลยครับคุณยายวันนี้พิเศษวันนี้พิเศษคุณยายอยากให้เด็กๆยืนขึ้นมาจับมือเป็นวงกลมรอบนี่เลยค่ะเมล็ดพันธุ์เรามีบันดาลาเมล็ดพันธุ์ครับธรรมอยู่ไหนอะลูกเรียกทำมาด้วยมาเลยเรามีหลานหลายคนที่พิเศษเด็กๆมาล้อมตรงนี้เลยค่ะพ่อแม่มาอุ้มก็ได้ลูกอุ้มหลานไปด้วยจ้ะอ่ะเข้ามาเลยค่ะเด็กๆเชิญเลยครับเด็กๆลงมาที่พื้นทรายเลยนะครับมีกระบะเมล็ดหนูยืนอยู่ที่กระบะเมล็ดก่อนนะคะเดี๋ยวมา ISB มาเลยใครคุณยายอยากให้พวกเราลองดูเขาอยากคานเข้ามาที่นี่กันตั้งนานแล้วนะคะเด็กๆอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยเด็กๆมาตรงลานทรายเลยนะครับมาหาคุณยายทางนี้มาทางนี้ค่ะคนดีมาทางนี้มาเลยวันนี้เราจะดั่งดอกไม้บานกันทางนี้เลยลูกมา
อย่าเหยียบกระบะทรายทางนู้นนะมาหายายทางนี้มาเลยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งในความคิดที่เด็กๆเขาจะมีเนี่ยจับมือไว้สถูปมนเห็นไหมวันเด็กเอาลูกมาหน่อยทำมาลูกมาพ่ออุ้มไว้มาเลยครับเด็กๆเข้ามาได้เลยเด็กตัวเล็กมาอยู่ข้างหน้าเลยตัวโตอยู่ข้างหลังมาหายายมาเลยลูกมาได้เลยครับขยับมานี่ได้เลยครับสาวน้อยมาแถว2ได้เลยครับชื่ออะไรนะคะลูกข้าวตูค่ะฮะพี่ข้าวตูข้าวตูคุณพ่อชื่ออะไรพี่ข้าวตูค่ะพี่ข้าวตูชื่ออะไรครับเบเบเจ้าหอมไหนสิเราหอมก็มาตั้งแต่โอ้น่า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 หอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วจ้าจ้าอยากเอาละค่ะโลเด็กๆนะคะมาโอ้ถ้ามาอยู่ทางนี้นะก็จะเห็นกล้องใต้ตากล้องสามารถไหมล่ะลูก ISV มาอยู่หลังคุณยายมา ISV เดินออกมาเลยลูกมาทางนี้วันนี้เรามีเด็กวัยรุ่นของเราอยู่ด้วยเห็นไหมฮะเด็กๆตื่นเต้นให้ดูสายตาเด็กให้ดูสายตาเด็กนะคะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะเอาไปงอกงามลูกเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกลูกมาเด็กๆ ISV มาหลังยายนะคะค่ะใครที่เป็นแม่ที่อุ้มหลานมาอยู่หลังยายเลยค่ะมาเลยค่ะเอาละเราเริ่มแล้วล่ะเด็กเริ่มสนุก1คน1คนเขี่ย1คนจะตามเอาละลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานข้าตูข้าตูวันที่ข้าตูเป็นดอกไม้บานพ่อร้องไห้เลยนะดูสิเห็นไหมเพลงปราบเซียนเห็นไหมภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบาเพลงนี้คุณยายทำมาเป็น20ปีแล้วลูกหลานหลายคนเติบโตด้วยดั่งดอกไม้บานวันนี้เราจะเปิดงานวันเด็กของเรากับการภาวนาเด็กคือของขวัญเราภาวนากับบทเพลงนี้พ่อตีปล่อยเพลงนี้มาเลยน่ารักมากเพลงปราบเซียนนะคะเพลงดั่งดอกไม้บานไงเด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะจ้าเด็กๆ เธอคือของขวัญของแผ่นดินมาอยู่ข้างหลังคุณยายได้นะโมมาลูกพร้อมกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานเห็นไหมคะว่าเด็กๆคือดอกไม้ที่ทำให้โลกนี้หมักแน่เหมือนภูผาใหญ่ลูกโลกเย็นกันชัยเด็กจะสงบลงทันทีเลยค่ะนี่คือดังดอกไม้บานของแผ่นดินเธอคือของขวัญของโลกใบนี้ลูกลมหายใจเข้าไม่เป็นไรลมหายใจออกให้ดูสีหน้าเด็กลูกไม้บานน่ารักมากเลยหลานยายภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังน้ำผากาอันบางเบาสาวสาวรอยยิ้มหายไปไหนเวลาที่เราถนอมความรักของเราไว้ในใจเราจะยิ้มเพื่อให้โลกนี้มีความสุขไม่ใช่ยิ้มเพื่อให้เราเป็นคนดังนะแต่เรายิ้มเพราะเรามีความสุขที่จะยิ้มและโลกนี้จะมีความสุขเมื่อเห็นเรามีความสุขเธอจึงเป็นของขวัญสาวๆหายใจเข้าพร้อมกับรอยยิ้มทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมทำด้วยค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่บานน่ารักมากเด็กๆเปิดงานวันเด็กกับคุณยายลมหายใจเข้าดังสายน้ำช่ำเย็นดังน้ำผ้ากาอั
พวกเราทุกคนทำด้วยเลยค่ะผู้ปฏิบัติธรรมและท่านที่อยู่ในรายการของเราเปิดงานวันเด็กไปกับเราลมหายใจออกดอกไม้ขอให้หนูเป็นดอกไม้บานในแผ่นดินนะผู้พายใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังอาภากาศอันบางเบายกมือขึ้นสองมือเลยธรรมะสวัสดีไลฟ์